ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่14พฤษภาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับข่าวดีในรอบปีวันนี้13พฤษภาคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระสองรูปในหลวงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่1พระธรรมพัชรญาณมุนีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมพัชรญาณมุนีศรีวิปัสสนาธุราจารย์ภัยสารวิเทศศาสนกิจวิสิทธิ์ศีลาจารย์ดิลกสาธกธรรมวิจิตมหาคณิศรบวรสังขารามตามวาสีสถิตณสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมามีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูป2พระธรรมาสากยวงศ์วิสุทธิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมสากยวงศ์วิสุทธิ์พระพุทธพจนวราลังการไพศาลวิเทศศาสนคุณวิบุญประชาสังฆกิจปฏิภาณธรรมวิจิตยติคณิศรบวรสังขารามธรรมวาสีสถิตณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปพระทั้ง2รูปท่านเป็นชาวต่างชาติโดยกำเนิดพระพรหมพัชรญาณมุนีพระอาจารย์ชยสาโรสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นชาวอังกฤษแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษเมื่อปี2563มานี่เองเหตุผลการแปลงสัญชาติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอธิบายไว้ว่าได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยแตกฉานในพระธรรมคำสอนมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติกับเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมาก่อนถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนาส่วนพระพรหมสากยวงศ์วิสุทธิ์หรือท่านเจ้าคุณอนินมานวัดบวรนิเวศวิหารผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ท่านเป็นชาวเนปาลท่านได้ยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยและได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติได้เมื่อปีพ.ศ. 2558สัปดาห์ก่อนสังคมไทยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพอเพียงเพราะสังคมมีความขัดแย้งทางความคิดจึงมองพอเพียงไปคนละทางบางฝ่ายอ้างอิงความชอบทางการเมืองเพื่อด้อยค่าพอเพียงอีกฝ่ายมองว่าการพูดเรื่องพอเพียงมีเจตนาบูลลี่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าไม่มีทางใช้กับโลกแห่งความเป็นจริงได้มีเทศนาของท่านเจ้าคุณอนินมานเรื่องธรรมะของพระราชาเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีวันสวรรคตเมื่อปี2560กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมที่คนรุ่นใหม่ควรศึกษาเป็นความรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงน้อมนำเอาพระพุทธดำรัสหรือพุทธภาษิตหรือธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในรูปของภาษาปัจจุบันหรือคำสมัยใหม่ซึ่งก็คือคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วเศรษฐกิจกับพอเพียงเข้ากันไม่ได้เพราะเศรษฐกิจในความหมายปัจจุบันเป็นการสนองตัณหาสนองกิเลสเป็นเรื่องของธุรกิจการเงินเรื่องของโลกและเรื่องของคารวาสวิสัยซึ่งต้องสนองด้วยกิเลสแต่พอมาดูคำว่าพอเพียงกิเลสมันไม่พอเพียงแน่นอนดังนั้นเศรษฐกิจที่พระองค์ทรงใช้ในเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ได้หมายถึงเศรษฐกิจในความหมายของโลกปัจจุบันแต่หมายถึงเศรษฐกิจในความหมายของรากศัพท์รากศัพท์ของเศรษฐกิจในภาษาบาลีไม่ได้ว่าด้วยเรื่องเงินทองแต่เป็นเรื่องของคุณธรรม
เรื่องความประเสริฐหากยังจำได้ตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดิน7ก้าวทรงเปล่งอาสพิษวาจาว่าอัคโคหะมัตสมิโลกัตสะเชตโถหะมัตสมิโลกัตสะเศตโถหะมัตสมิโลกัตสะอายะมันติมาเมชาตินัตถิธานิปุณัพพะโวติคำว่าเศตโถนี่แหละครับแปลว่าประเสริฐฉันเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกหรือคำว่าเศรษฐีก็หมายถึงคนที่มีธรรมะในตัวเป็นคนประเสริฐเศรษฐกิจมาจากเศรษฐกับกิจหมายถึงกิจอันประเสริฐกิจกรรมอันประเสริฐดังนั้นเศรษฐกิจตามรากศัพท์นี่แหละคือคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ใช่เศรษฐกิจในความหมายปัจจุบันส่วนคำว่าพอเพียงก็คือสันโดษหรือสันตุทิในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นความหมายในคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในพุทธภาษิตสันตุทิฏปรมังทนังก็คือความพอเพียงเป็นทรัพย์อันประเสริฐพระพุทธเจ้าใช้คำว่าบรมทรัพย์พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เศรษฐกิจพอเพียงก็อันเดียวกันคำว่าพอเพียงหรือสันโดษที่พระเจ้าอยู่หัวใช้ก็ทรงเอามาจากธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็คือให้ทิ้งทางสุดโต่ง2 อย่างให้ดำเนินชีวิตด้วยสายกลางคือด้วยมรรค8ซึ่งสามารถสรุปได้3 อย่างศีลสมาธิปัญญาศีลคือความปกติความพอประมาณสมาธิคือการทำจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวถือเป็นภูมิคุ้มกันและปัญญารู้จริงรู้ทะลุนี่แหละแก่นของเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงเป็นทรัพย์อันประเสริฐข้อนี้จึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยพระอาจารย์ชยสาโรก็มีคำสอนแฝงแง่คิดในการดำเนินชีวิตให้เห็นถึงความพอดีกับเกินพอและผลลัพธ์ที่ออกมาหลวงพ่อชามักจะเตือนพวกเราอยู่เสมอเรื่องเอกลาภคือในเมื่อญาติโยมเข้ามาทำบุญที่วัดป่าพงมากขึ้นเรื่อยๆท่านต้องการให้เราระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้หลงอยู่กับความสะดวกสบายเรื่องการฉันท่านสอนว่ามีน้อยก็ฉันน้อยมีมากก็ฉันมากและท่านมักจะเล่าถึงสมัยก่อนตอนอาหารบิณฑบาตยังขาดแคลนมากการที่ได้ฉันทุกวันถึงจะเป็นข้าวเปล่าๆก็ยังดีกว่าไม่ได้ฉันอะไรเลยเวลาฉันข้าวเปล่าๆทำให้นึกถึงสุนัขของชาวบ้านในที่กันดารเจ้าของให้มันกินข้าววันละปั้นเล็กๆเท่านั้นไม่มีกับอะไรมีแต่ข้าวเปล่าๆเท่านั้นมันก็ยังไม่ตายยังอยู่ได้สบายแถมยังเป็นสุนัขที่ขยันด้วยพอมีเสียงอะไรดังกรอบแกรบก็เห่าทันทีตื่นเร็วเวลาเจ้าของพาไปไล่เนื้อก็วิ่งเร็วด้วยเพราะมันผอมแต่ถ้าสุนัขตัวไหนที่เจ้าของเลี้ยงดูอย่างดีสุนัขตัวนั้นจะขี้เกียจมีอะไรมาใกล้ก็ไม่ยอมเห่ามีแต่นอนท่าเดียวแม้มีคนเดินมาใกล้จวนจะเหยียบหัวเอาก็ยังไม่ตื่นฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงพอดีพอเพียงอย่ามองแต่เปลือกเนื้อในคือกฎเกณฑ์ความเป็นจริงเกี่ยวกับโลกและสิ่งที่มนุษย์ต้องเจอไม่รู้จักพอดีไม่พอเพียงก็ไม่อาจเป็นเจ้าของทรัพย์อันประเสริฐได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ